สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่อง Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอนิเมชันนะครับจาก Disney Pixar นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ตอนนี้คือเป็น Top of the Town นะครับเป็นเรื่องที่แบบโคตร The Best เลยนะครับในความคิดผมเรื่องนี้เลย Raya and the Last Dragon Raya and the Last Dragon นะครับไม่ใช่ยาลานะเป็น Raya นะครับเป็นแอนิเมชันนะครับแนวแบบแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับแนวแบบเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนล่าสุดก็พูดได้นะหลังจากก่อนหน้านี้มีโมอาน่าเนาะโมอาน่าเขาเว้นวรรคไป2ปีอยู่นะแล้วก็มีหนังเรื่องอื่นมาแต่ว่าเรื่องนี้คือเจ้าหญิงดิสนีย์คนใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเป็นการครีเอทสร้างโลกขึ้นมาใหม่เลยนะครับโลกหนึ่งเลยที่เป็นโลกที่แบบมีวัฒนธรรมที่อิงมาจาก Southeast Asian นะครับก็คือบ้านเราเองมีไทยพม่าเวียดนามมาเลอินโดฟิลิปปินส์นะครับมีอะไรก็ในละแวกเนี้ย Southeast Asian นะครับหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกตรงนั้นกันก่อนหนึ่งมารีวิวภาพรวมก่อนคือด้วยความที่เป็นเรื่องของเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยมันก็จะมีธีมที่ค่อนข้างจะสดใสนะมันเป็นการมีต่อสู้มีอะไรแต่แบบว่าเรื่องมันจะออกแนวแบบว่าความเป็นเจ้าหญิงหน่อยๆนะครับเรื่องราวก็คือเกิดขึ้นในโลกนั้นใช่ไหมที่ในแผนที่จะเห็นว่าเป็นแบบมังกรนะครับกรูมันดรานะครับในโลกเนี้ยที่เป็นมังกรเนี่ยครับมันจะแบ่งภูมิภาคเป็นประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็น5ประเทศนะครับจะมีตั้งแต่มีดิฟแฟงนะครับแฟงก็คือเขี้ยวมีทารอนนะครับเล็บมีฮอร์สปลายสันหลังแล้วก็มีเทลนะครับมีส่วนหางซึ่งเขาเล่ากันว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีแบบเหมือนมีปีศาจชั่วร้ายเนี่ยผมจะอธิบายง่ายๆกันมันมีปีศาจเนี่ยมาแบบทำลายโลกนะครับแบบเวลาปีศาจมันผ่านตัวมนุษย์ไปเนี่ยมันจะดูดพลังมนุษย์แล้วก็ทำให้มนุษย์กลายเป็นหินนะครับแล้วก็มันก็ทำลายโลกทั้งหมดเลยกลายเป็นแบบทุกอย่างทุกสิ่งมีชีวิตแล้วก็เมื่อก่อนมันก็จะมีมังกรอยู่ด้วยในโลกเนี่ยแล้วมังกรก็กลายเป็นหินคนก็กลายเป็นหินแล้วสุดท้ายมีมังกรแบบว่า5ตัวสุดท้ายที่แบบว่ารวมใจกันแบบผนึกพลังนะครับแล้วก็ทำลายปีศาจไปได้นะครับซึ่งทำให้โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งคนก็กลับมาใช้ชีวิตได้แต่ว่ามังกรเนี่ยหายไปแล้วแบบมังกรตัวสุดท้ายทำการผนึกปีศาจไว้ก็เลยแบบหายไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นนะครับผ่านมา500ปีก็เกิดการแบบแย่งชิงทรัพยากรกันมาสุดท้ายมันต้องมาต่อสู้กันเพื่อมาแย่งชิงลูกแก้วมังกรอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละเผ่าเขาก็จะแบบว่าเผ่าฉันเนี่ยมันไม่แฟร์เลยเผ่าฉันมันอดอยากทำไมเผ่าแกอยู่ดีกินดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าภูมิประเทศของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางที่ติดริมแม่น้ำบางที่เป็นภูเขาหิมะบางที่เป็นทะเลทรายอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าทุกแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยก็มีทรัพยากรที่แตกต่างกันนะครับเจ้าหญิงRaya เนี่ยออกเสียงแบบระยายะลาตลอดเลยซึ่ง Raya เนี่ยอยู่ที่ฮาร์ทครับฮาร์ทก็คือแบบตรงหัวใจเลยหัวใจของมังกรเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นแคปิตอลแหละมันเป็นเมืองหลวงอ่ะเป็นประเทศหลักอ่ะพูดงี้ก็ได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าก็ถูกแบบคือเป็นที่เก็บของไอตัวแก้วมังกรด้วยผมเรียกแก้วมังกรแล้วกันเนาะจะเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ทุกประเทศก็มาแบบแย่งชิงกันประมาณนั้นเรื่องราวหลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเป็นแบบว่าหลังจากที่โดนแย่งชิงแก้วมังกรไปมันแก้วมังกรมันแตกเป็นหลายๆส่วนก็เลยต้องไปตามหาเก็บแก้วมังกรกับมาให้ครบนั่นคือมิชชั่นของเขานะครับแล้วก็ไปเจอกับมังกรตัวสุดท้ายชื่อหนังก็สปอยไปแล้วว่า The Last Dragon นะครับซึ่งตรงนี้แหละคือความน่าสนใจการออกแบบมังกรคือผมต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยถ้าไม่มีมังกรนะเรื่องเนี้ยดรอปไปครึ่งนึงแล้วถ้ามังกรพูดไม่ได้นะจะไม่พีคขนาดนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมหลงรักในเรื่องนี้คือมังกรครับตัวมังกรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าผมหลงรักมากซิซูนะครับแต่ผมพูดถึงตัวของนักพากย์ด้วยนะครับการพากย์ให้เสียงเนี่ยมันดูแบบมีชีวิตชีวาแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของตัวมังกรเนี่ยมันแบบทำให้หนังแบบปี๊ดแบบกราฟขึ้นสูงเลยเพราะว่ามังกรมันน่ารักมันแบบยิงมุกตลอดเวลาเลยแล้วก็
เขาเรียกว่าไงเวลามันเล่นกับน้ำเวลามันเอฟเฟกต์หมุนไปหมุนมาบินไปบินมาอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหทุกช็อตเนี่ยเป๊ะมากเลยนะครับสำหรับมังกรในเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องตัวของคนพากย์หน่อยเพราะว่างานพากย์ก็แบบ not bad เลยนะตัวของราย่าเองเนี่ยก็คือจะเป็นคุณเคลลี่แมรี่ทรานนะครับซึ่งก่อนนี้แสดง Star Wars ไงก่อนนี้ที่มีกระแสตีกลับนะครับสำหรับคุณเคลลี่แต่ว่ามาเรื่องเนี้ยมาพากย์เสียงก็แบบสอบผ่านเลยส่วนในส่วนของมังกรก็จะเป็นคุณอควาฟีน่านะครับอควาฟีน่าซึ่งก่อนนั้นเนี่ยก็เคยมาแสดงจูเมนจี้นะภาคล่าสุดที่ผมแบบให้รีวิวไปนะครับซึ่งอควาฟีน่าโคตรเสียงคืนเสียงนางเป็นเอกลักษณ์แบบแหบๆหน่อยแล้วก็แบบว่าจังหวะจะโคนในการให้เสียงมังกรก็แบบโอ้โหเพอร์เฟกต์มากผมชอบมากนะครับแล้วก็จะมีตัวของนักแสดงแบบตัวท็อปๆหลายๆคนเลยนะมีแซนด้าโอมีแดเนียลแดคิมนะครับที่แสดงเรื่อง Lost ใช่ไหมซันดาโอก็แสดงเรื่อง Grey Anatomy เบเนดิกต์วองที่เป็นหว่องใน Doctor Strange ก็มาพากย์เสียงเป็นทองนะครับอีกเรื่องนึงที่พูดถึงเลยก็คือนอกจากเรื่องเสียงพากย์ที่แบบว่าลงตัวแล้วก็มันคือเขาไม่ใช่คนเขาเป็นเอเชียนะก็มีเอเชียมีอะไรแต่แบบไม่ใช่คนแถวๆบ้านเราแต่ว่าคือการดีไซน์อะไรต่างๆมันทำให้แบบว่ามันแมชมันเหมาะมากนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของชื่อถ้าเราสังเกตชื่อในเรื่องเนี่ยประมาณ 60-80% มันจะเป็นชื่อไทยๆนะแบบคือไทยกับลาวจะมีความใกล้เคียงกันใช่ไหมแล้วก็ไทยกับกัมพูชาใกล้เคียงกันแต่ว่าหลายๆชื่อเนี่ยคือแบบว่าคุ้นมากอย่างชื่อบุญอย่างเงี้ยชื่อบุญชื่อเบนจาชื่อทองใช่ไหมชื่อน้อยคือแล้วก็ไอตัวอามาเดโลก็คือตัวผมไม่รู้ชื่อภาษาไทยเรียกว่าอะไรอามาเดโลตัวเหมือนตัวตุ่นใช่ไหมไม่ใช่ตุ่นเด็กตัวนิ่มที่เปลือกมันแข็งๆอ่ะก่อนหน้านี้ตัวนิ่มถ้าเราเคยเห็นก็อยู่ในเรื่องแรงโก้ไงตัวนิ่มมันจะเป็นตัวที่แบบมีเปลือกแข็งๆแล้วก็แบบกิ้งตัวเป็นกลมๆได้นะครับซึ่งในเรื่องก็มีตัวนิ่มเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวนิ่มเนี่ยมันชื่อตุ๊กๆนะครับชื่อก็โคตรไทยเลยตุ๊กๆนะครับแบบตัวมันน่ารักมากนะครับอยากได้มันเลี้ยงสักตัวเหลือเกินก็การดีไซน์แบบทั้งคนทั้งอะไรต่างๆทั้งสัตว์ทั้งมังกรเนี่ยคือแบบว่าชอบมากแล้วก็เรื่องของเมืองครับคือจะบอกว่าเรื่องนี้แต่ละเมืองเนี่ยครับทำการฟิวชั่นวัฒนธรรมของ Southeast Asian เข้าไปรวมกันเขาไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยแฟงเนี่ยมันจะตรงกับพม่านะฮาร์ทเนี่ยตรงกับเวียดนามหรือว่าแบบเทลมันตรงกับไทยอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับคือมันจะเป็นการที่แบบเอาส่วนผสมของหลายๆอย่างมารวมกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับเช่นของที่เป็น Floating Market อย่างเงี้ยครับFloating Market ก็เป็นของไทยใช่ไหมเป็นตลาดน้ำแต่เขาก็แบบ Floating Market แต่คนเนี่ยแต่งตัวแบบเวียดนามนี่คือการแบบรวมกันละหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างฮาร์ทเองอย่างเงี้ยก็มีอาหารที่เป็นเหมือนอาหารที่เป็นเหมือนไทยอะไรเงี้ยมีของที่เป็นแบบคือเหมือนมีต้มยำนะผมเห็นแบบว่าเหมือนแบบเขาทำต้มยำแล้วก็ทำหมูสะโรงหมูสะโรงก็คือแบบเหมือนเป็นลูกตะกร้อเลยแบบกลมๆนะครับที่เป็นหมูแล้วก็พันหมี่แล้วก็ไปทอดนั่นคือหมูสโลงนะครับแล้วก็ในเมืองของตัวร้ายเนี่ยที่แฟงเนี่ยครับก็จะมีแบบว่าสถาปัตยกรรมที่ผมรู้สึกว่าเหมือนพม่านะแล้วก็แต่งตัวคล้ายกับพม่าเนี่ยแต่ว่าก็จะปนๆกันหลายๆอย่างครับการต่อสู้แบบนางเอกใช้กระบองคู่ก็จะเป็นศิลปะการป้องกันตัวจากผมจำหินได้เป็นอินโดฟิลิปปินอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนังเรื่องนี้ผมบอกว่าเราดูจบออกมานะครับเราที่เป็นแบบคนในพื้นที่อย่างเงี้ยเราคนไทยคนอะไรเงี้ยดูแล้วอินนะผมว่าแล้วก็มันมีอะไรที่แบบพูดถึงต่อได้นะครับแต่สำหรับฉากที่มันพีคจริงๆผมว่ามันไม่มีนะมันไม่ได้รู้สึกพีคครับเหมือนตอนผมดูโคโค่เงี้ยตอนผมดูโคโค่ออกมาจากโรงแล้วอะผ่านมาเงี้ยปี2ปี3ปี5ปีผมว่าต่อไปเป็น10ปีก็ตามผมก็จะนึกถึงฉากที่โคโค่ร้องเพลงกับคุณยายอะฉากนั้นอะมันแบบมันติดตาตึงใจเหลือเกินเป็นฉากที่แบบผมร้องอะไรเงี้ยผมจำได้แต่แบบราย่าเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ะคือมันไม่ได้แบบมีช็อตไหนที่แบบพีคแบบโดดออกมาขนาดนั้นนะครับนอกจากรู้สึกว่าแบบตัวละครมันน่ารักมังกรก็แบบโอเคแล้วก็เมืองมันดูแบบมีดีไซน์ที่โอเคอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ได้พีคขนาดนั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดนึงที่เป็นข้อสังเกตสำหรับเรื่องนี้นะแต่ว่าหลายๆอย่างโอเคครับหลายๆอย่างโอเคหรือว่าแบบสอบผ่านเลยแหละแล้วก็คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ถ้าพาเด็กไปดูยิ่งดีครับเพราะว่าด้วยความที่ผมบอกแล้วว่าเนื้อเรื่อง
มันค่อนข้างจะเบาเพราะว่ามันทำให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยมันลงดิสนีย์ใช่ไหมนะครับแล้วก็อันนี้คือข้อดีนะผมว่าคุณจะดูแบบว่าดูสตรีมมิ่งที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณสมัคร Disney Plus ไว้ใช่ไหมก็สามารถ Disney Plus แล้วก็คุณไปเพิ่มเป็น Premium Access อย่างเงี้ยก็จะสามารถดูเรื่องนี้ได้ที่บ้านเลยนะครับแบบประมาณ30กว่าเหรียญมั้งนะครับเป็น Premium Access แต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่าช่วงนี้โควิดมันเบาๆมาหน่อยแบบที่จังหวัดที่คุณอยู่เงี้ยโอเคก็ไปดูที่โรงได้ครับเพราะว่าดูที่โรงมันก็จะมีช้อยส์ให้เลือกนะว่าแบบจะดูแบบเป็นซับไทยหรือว่าจะดูภาคไทยนะครับเพราะว่าเวลาดู Disney Plus มันไม่มีซับไทยมันมีแต่ซับอิงนะครับแล้วผมไปดูในโรงมันมีซับด้วยซ้ำนะครับใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะมีอะไรที่แบบเราสังเกตเห็นอีกเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดหมดนะผมพูดแค่ว่ามันมีแบบที่ผมเห็นแบบมูซะโรงอะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายอย่างนะมีแบบมีห่อหมกด้วยมั้งเมื่อกี้ผมไปดูมาว่าแบบมีคนเจออะไรบ้างก็เจอห่อหมกเจอสเต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเขาจะสร้างภาคต่อเนี่ยน่าจะต้องรอรายได้ให้แบบถึงระดับนึงแหละแต่เนื้อเรื่องมันดูค่อนข้างจบสมบูรณ์ของมันแล้วนะก็จะสร้างต่อถ้าสร้างต่อก็ดูครับแต่ถ้าไม่สร้างต่อก็ถือว่าเป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันต่อไปนะครับในคลิปหน้าใครที่เข้ามาฟังช่องเราเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe นะครับกดคอมเมนต์เข้ามาอะไรครับแล้วก็เราจะเจอกันต่อไปในคลิปรีวิวหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะติดตามช่องของเรานะครับและอยากจะเป็นสมาชิกสามารถเข้าไปได้ที่ patreon.com/moviewanderer นะครับโดยเริ่มต้นเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถช่วยเหลือช่องของเราได้แล้วนะครับให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นะจ๊ะ